ยังอยู่ที่เรื่องของการเมืองสลับไปดูปมขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องเดือดๆจริงๆนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณไผ่ลิกก็ยังคงออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็เดือดเหมือนกันครับคุณไผ่ลิกเนี่ยพูดถึงคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนั่นแหละที่มีปัญหากับคนในพรรคหลังจากที่มีการแต่งเพลงของลุงป้อมแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งคุณสามารถเองก็ออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันไม่ได้ลดละล่าสุดเราไปคุยกับอีกหนึ่งอดีตลูกหม้อของพรรคพลังประชารัฐอีกหนึ่งคนที่โหเรียกได้ว่าเคยรักลุงป้อมมากๆใช้ภาพลุงป้อมเป็นหลวงพ่อป้อมเหมือนพระจำได้ไหมที่คุณศิระเนี่ยเคยห้อยคอหลวงพ่อป้อมใช่ไหมหลวงพ่อป้อมจังหวะช่วงนั้นจะมีสองท่านคือคุณศิระกับคุณปรินาใช่มาคู่กันคุณปรินาเนี่ยใช้ภาพลุงป้อมเป็นภาพโปรไฟล์หน้าจอมือถือเลยรักมากส่วนคุณศิระเนี่ยมีหลวงพ่อป้อมเป็นพระดีประจำกายทีนี้พอปรากฏว่าออกจากจุดนั้นมาแล้วก่อนหน้านี้คุณศิระคุณปรินาก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะเหมือนเป็นแค่หมากเป็นแค่เบี้ยซึ่งพอคุณศิระเนี่ยพอได้ยินข่าวนี้คุณศิระบอกว่าเหมือนผมเลยตอนที่ผมเนี่ยถูกสมัครเข้าพรรคพลังประชารัฐคือถูกชวนไปนึกถึงคุณวันตอนนี้เลยผมเนี่ยถูกหลอกบอกว่าลุงป้อมอยากร่วมงานด้วยแต่จริงๆมันไม่ใช่มันมีมือดีมันมีคนที่ออกหน้ามาแล้วก็อ้างชื่อลุงป้อมทำให้หลายคนที่เขาเป็นคนใหญ่คนโตทางการเมืองอยากเข้าไปร่วมด้วยฟังเสียงคุณศิระพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคนที่เอามาแถลงข่าวเนี่ยพี่วันก็บอกแล้วว่าไม่รู้จักนายสามารถเป็นการส่วนตัวเลยแต่ได้ประสานไปว่าลุงป้อมขอประสานขอเจอแล้วก็ไปบอกลุงป้อมว่าพี่วันอยากเจอต่างคนต่างเข้าใจผิดก็ไปเจอกันนะครับก็เท่านั้นแหละไม่ต้องให้ราคาพี่วันบอกว่าฝากด้วยอย่าให้ราคานะไม่รู้จักกันนะครับก็เขาบอกว่าเป็นบทเรียนว่าไปเชื่อไอ้ลูกศิษย์วัดบ้าๆไอ้ลูกศิษย์วัดที่มันโดนขับออกจากวัดไปรอบเนี่ยเขาเข็ดแล้วนะครับนี่เป็นคำบอกเล่าของอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ส.ส.ด้วยคุณศิระเจนจาคะนะคะพูดถึงที่มาการเข้าพักของคุณวันอยู่บำรุงบอกว่าได้คุยกับพี่วันแล้วพี่วันเนี่ยบอกว่าเหตุเกิดจากที่คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไปบอกกับคุณวันว่าคุณวันลุงป้อมเนี่ยอยากคุยด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเนี่ยอยากเจอครับจากนั้นนำสารอีกสารนึงไปบอกลุงป้อมบอกลุงป้อมคุณวันเนี่ยอยากเจอ อยากมาเป็นสมาชิกพรรคด้วยครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันเองมีคุณสามารถเป็นคนกลางที่เอาข้อความไปบอกแต่ละคนคือคุณศิระพยายามอธิบายว่าลุงป้อมเองก็ไม่ได้เอ่ยปากว่าอยากจะชวนคุณวันมาเข้าพรรค คุณวันเองก็ไม่ได้เอ่ยปากว่าอยากไปพบลุงป้อม แต่มีคุณสามารถเป็นมือประสานแบบนี้เหรอแล้วอย่างที่เราเห็นตามหน้าข่าวก็คือคุณสามารถกลายเป็นมือประสานเป็นคนที่สามารถเชื่อมโยงรวมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างล่าสุดที่บอกว่ารวมสสอีกหลายคนเป็นลูกหลานของ40สวมาได้ครับหลายคนก็โอ้โหคุณสามารถเป็นใครเนี่ยโปรไฟล์ดีประสานได้หมดเลยแล้วถึงกับบอกว่ามีสสอีกหลายคนจากต่างพรรคที่บอกตอนนี้เริ่มอึดอัดใจอยู่ในมืออีก3คันรถมาปรึกษาคุณสามารถบอกไปตั้งพรรคใหม่กันมั้ยทีนี้คุณศิระบอกว่าผมคุยกับคุณวันแล้วคุณวันเนี่ยไม่ได้รู้จักหรือสนิทกับคุณสามารถเลยซึ่งมองว่าพฤติกรรมของคุณสามารถไว้ใจไม่ได้แล้วก็ยังบอกว่าคุณวันฝากมาบอกว่าอย่าไปให้ราคากับคนแบบนี้นอกจากนี้ยังพูดถึงความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐนะคะคุณศิระบอกว่าก่อนช่วงที่พักยังไม่มีคุณสามารถสมาชิกทุกคนก็อยู่กันมีความสุขดีร่วมงานกันดีจนช่วงปี62คุณสามารถมีพฤติกรรมทำตัวเป็นรุ่นพี่สสภายในพักและดูแลสสรวมถึงได้รับมอบหมายเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมณเวลานั้นก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินและต่อมาโดนขับออกจากพักพลังประชารัฐคุณศิระเชื่อว่าทุกคนในพักเนี่ยรักลุงป้อมคือคุณสามารถบอกว่าผมเนี่ยรักลุงป้อมยิ่งกว่าพ่ออีกนะคุณศิระบอกคนอื่นเขาก็รักเหมือนกันแต่ที่มาแตกแยกเพราะคุณสามารถเนี่ยเป็นชนวนเหตุส่วนที่คุณสามารถออกมาตอบโต้ผู้กองธรรมนัสคุณศิระเปรียบเทียบบอกว่าคุณสามารถเนี่ยเปรียบเหมือนเด็กวัดไม่ใช่เนนเหรอไม่ใช่เนนเป็นเด็กวัดเลยนะคือถ้าตามลำดับชั้นในวัดเนี่ยยิ่งกว่าเนนอีกนะเป็นเด็กวัดไม่มีสิทธิ์จะมาทำพฤติกรรมแบบนี้ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับและยังบอกว่าตัวเองเนี่ยอาศัยวัดเขาอยู่มาตำหนิรองเจ้าอาวาสหรือพระในวัดได้อย่างไรแถมไม่พอเด็กวัดคนนี้ยังมาหลอกเจ้าอาวาสอีกด้วยสมควรต้องถูกขับออกจากวัดซะส่วนที่คุณสามารถบอกว่าเตรียมขนสสอีก3คันรถไปพบกับลุงป้อมคุณศิระยืนยันว่าไม่มีทางพร้อมบอกว่าคุณสามารถจะมีสสในมือได้อย่างไรในเมื่อแม้แต่ตัวเองอ่ะก็ยังไม่ได้เป็นสสด้วยซ้ำครับพร้อมถามกลับไปยังคุณสามารถว่ารู้จักหรือไม่ว่าสสคืออะไรทำงานยังไง
แล้วคุณสามารถเนี่ยเป็นใครมาจากไหนถึงมาตั้งตัวเป็นใหญ่รวมส.ส.ให้ลุงป้อมรวมถึงยังบอกว่าการที่จะขนส.ส.มาโหวตนายกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆคือเมื่อเช้าคุณไผ่บอกว่าเหมือนจะรัฐประหารแล้วประกาศไปก่อนนะ คุณศิระบอกว่าคุณสามารถควรจะกลับไปสำรวจตัวเองว่าเป็นใครมีบทบาทอย่างไรการที่มาอ้างแบบนี้ในนามส่วนตัวแต่คุณสามารถลืมไปหรือไม่ว่าตัวเองใส่เสื้อพรรคพลังประชารัฐดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าคนจะเข้าใจว่าพูดในนามพรรคและควรหยุดพฤติกรรมได้แล้วรวมถึงการกระทําในทำนองที่พยายามจะบอกว่าเป็นลูกรักของลุงป้อมก็เป็นเรื่องเสียมารยาทค่ะนี่คุณศิระบอกแบบนี้แล้วทางคุณวันเองเนี่ยล่าสุดมีการไลฟ์นะคุณน้องค่ะบอกมีการไลฟ์พูดคุยเรื่องทั่วไปกับแฟนคลับด้วยนะครับช่วงนึงมีแฟนคลับถามว่าบ้านป่าอบอุ่นไหมถามแบบนี้เพิ่งไปมาคุณวันก็ตอบว่ารู้สึกอบอุ่นเพราะลุงป้อมเป็นคนน่ารักช่วงนึงแฟนคลับบอกว่าชื่นชอบท่านเฉลิมซึ่งคุณวันบอกขอบคุณแล้วก็พูดถึงกรณีที่มีคนในโซเชียลพูดถึงท่านเฉลิมนะครับในทำนองว่าเป็นเสือหมดเขี้ยวเล็บนะครับบอกว่าท่านเฉลิมเองก็อายุมากขึ้นตามกาลเวลาจะให้เหมือนเดิมเหมือนก่อนคงจะไม่ได้แต่อยากให้มองถึงคุณงามความดีในอดีตโดยเฉพาะที่ครอบครัวตนเองไม่เคยมีเรื่องทุจริตเหมือนนักการเมืองบางคนนักการเมืองบางคนเป็นใครลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับป่าอบอุ่นไหมพี่พูดตรงๆนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลุงป้อมท่านน่ารักและมีความเมตตาสูงยิ่งนะครับได้พูดได้คุยได้สนทนากับท่านแล้วรู้สึกอบอุ่นครับพี่น้องเขาก็เป็นส.ส.พลังประชารัฐนะรุ่นเดียวกันรอบนี้ก็พลาดหวังเหมือนกันให้กำลังใจกันก่อนจะมาด้อยค่าคุณพ่อผมที่บอกว่าเป็นเสือเขี้ยวหักเสืออย่างงี้ไปดูสมัยเขาเฟี้ยวๆก่อนคนอายุ77จะให้มาแข็งแรงหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวธรรมทนายพูดจากระฉับกระเฉงเหมือนคนหนุ่มๆได้ยังไงมันเป็นวัฏจักรนะก็ต้องล่วงโรยไปตามกาลเวลาอย่าให้ดูที่ผลงานในอดีตคุณงามความดีที่เคยทำมาดีกว่านะฮะไปดูได้เลยครับเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ไม่มีแต่นักการเมืองคนอื่นจะใครบ้างที่ถูกกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันมีใครบ้างผมไม่ทราบคือคุณวันเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งภายในพรรคพูดถึงแต่เรื่องตัวเองแต่ว่าความขัดแย้งในพลังประชารัฐก็ยังเดือดจริงๆโดยหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความเห็นต่อเนื่องก็คือคุณไผ่ลิกนะคะจริงๆวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการรวบรวมรายชื่อส.ส.ส่งไปให้ลุงป้อมคุณไผ่ลิกบอกว่าจริงๆ30เสียงเนี่ยขับคุณสามารถได้แล้วนะเหลือเพียงแค่ลุงป้อมเนี่ยจะเซ็นแค่นั้นเองแล้วก็เมื่อวานมีการโพสต์ภาพบรรดาส.ส.บอกว่ายังรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ทีนี้คือเราเช็คชื่อมาให้ใช่ไหม ว่า30ส.ส.ที่มานั่งรวมกันที่ บอกว่าจะมีมติขับคุณสามารถออกจากพรรคเนี่ยมีใครยังไงบ้างแต่เหมือนกับว่าเหมือนบางคนไม่อยู่นะคุณน้องขาดไปขาดหายไปนะขาดไป10คนหลายคนก็เอ๊ะหรือเปล่า10คนนั้นหรือเปล่าที่จะออกไปอยู่กับคุณสามารถคุณไผ่ลิกไม่ใช่คือจังหวะประชุมอ่ะบางคนก็ต้องนั่งประจำที่นั่งฟังการประชุมแล้วก็ภาพเนี้ยส่วนนึงออกมาถ่ายภาพกันแต่ยืนยันว่าส.ส.ที่เขาได้เป็นส.ส.จริงๆเขาสามัคคีกันมีแต่คนที่ไม่ใช่ส.ส.มากกว่าที่ทำให้พรรคกำลังปั่นป่วนเอาละสินะฮะหลังจากนี้คุณสามารถจะยังไงต่อไปดีเพราะว่าตอนนี้ออกมาตอบโต้ทุกๆความเห็นของคนในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันผ่านความเห็นชอบของลุงป้อมมาหมดแล้ววิดีโอคอลคุยกันทุกวันเดี๋ยวรอติดตามว่าพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ